นี่คือรายการกระหายเล่ารายการที่รวมของล้ำยังของเจ๋งคัดสรรสิ่งที่ดูแล้วต้องรู้สึกคู่จนตัวสั่นจะถูกนำเล่าอย่างหิวกระหายโดยผมเตตะวันวิภพรัตน์ครับINFP INFJ ENTP ENTJ INFJ INFP ESTJ แค่คิดก็เหนื่อยครับตัวอักษรเหล่านี้นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นผ่านหูผ่านตาบ้างนะครับในโซเชียลของเพื่อนๆนะครับหรือเห็นใครเนี่ยแคปแล้วก็โชว์ว่าตัวเองเป็นแบบไหนแบบไหนนะหลายคนอาจจะงงหรือหลายคนอาจจะเคยทำแล้วนะครับใช่ครับวันนี้เราพูดถึงแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบ MBTI กันครับซึ่ง MBTI นะครับก็คือแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบนึงนะครับซึ่งก็เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีนึงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้เคยทำมาเมื่อนานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาอย่างจริงจังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมได้พบน้องคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างค่อนข้างถ่องแท้แล้วประมาณนึงนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการที่วันนี้อาจจะไม่เป็นรายการกระหายเล่าแต่เป็นรายการกระหายรู้แทนที่ผมเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ศึกษาวิชาความรู้นี้จากเขานะครับขอเชิญเมฆจิรกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมฆสวัสดีครับผมกับเมฆเนี่ยเวลาเจอกันทุกครั้งอาจจะชอบมีการคุยกันในแบบที่คนอื่นเขาไม่ได้คุยกันเป็นเพื่อนในวงการการคุยเป็นเยอะของผมใช่เราจะชอบคุยเชิงลึกกันในเรื่องบางเรื่องอะไรวันนึงเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับเมฆเรื่อง MBTI ซึ่งผมก็กำลังศึกษาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ลึกอะไรมากแต่ว่าพอมาคุยกับเมฆก็ได้รู้เลยว่าเมฆเขาแบบได้ศึกษามาแล้วเมฆแบบศึกษาจริงจังใช่ไหมเรื่องนี้จริงๆตอนแรกมันเริ่มจากที่ว่าเราแค่อยากทำความเข้าใจมันเฉยๆแล้วก็พอทำความเข้าใจมากขึ้นมันเริ่มลึกมากขึ้นลึกมากขึ้นเรื่อยๆจนมารู้สึกตัวอีกทีนึงเราก็รู้เยอะไปแล้วเพราะตอนแรกพี่มาคุยกับเมฆเล่นอยู่แล้วพอเมฆพูดถึงแบบเชิงลึกของมันพี่ก็ว้าวๆพี่ก็เลยบอกว่าเมฆต้องมาออกรายการนี้ให้ได้อะไรเงี้ยวันนี้มากระหายรู้ให้เมฆเป็นคนเล่างั้นให้เมฆเริ่มเล่าก่อนว่าแบบทดสอบนี้คืออะไร MBTI แบบทดสอบนี้มันเป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาจะมีนักจิตวิทยาคนนึงที่เป็นสายเค้าเรียกว่าเป็นสายวิเคราะห์เหมือนกันนั่นแหละแล้วเค้าอ่ะก็แบ่งเค้าเรียกว่าจิตของมนุษย์เนี่ยเค้าเรียกว่า cognitive function คือวิธีการใช้งานของสมองของแต่ละคนเนี่ยแบ่งเป็นแบบ8ประเภทซึ่งไอ้8ประเภทเนี่ยจริงๆมันก็มี8ประเภทของมันแบบดิบๆอยู่นะแล้วก็มีนักจิตวิทยายุคหลังนะที่ชื่อว่าไมเออร์บริกกับแม่ของเขาเริ่มเอา8ประเภทเนี้ยมาทำงานร่วมกันจนสร้างเป็น MBTI ขึ้นมาพี่ว่ามันมีความเป็นแบบมันศึกษาโดยใช้วิธีคล้ายๆวิทยาศาสตร์แต่มันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ร้อยมันเป็นจิตวิทยาถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในศาสตร์เนี้ยซึ่งวันนี้พาร์ทนึงที่จะมาคุยกันด้วยอ่ะเป็นพาร์ทที่เป็นเพื่อความสนุกสนานด้วยในการที่เพราะเราอ่ะทำงานในวงการบันเทิงที่เราอยู่ในค่ายที่มีพี่ๆน้องๆนักแสดงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสนุกตรงที่มันมีความสัมพันธ์ของระหว่างบุคคลเยอะมากแล้วคนไหนเป็นแบบไหนบุคลิกแบบไหนจะเข้ากับแบบไหนได้ดีเราจะมาคุยกันพาร์ทประมาณนี้ด้วยโอเคได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะให้เมฆอธิบายคร่าวๆอย่างง่ายๆเกี่ยวกับตัวอักษร4ตัวที่มาประกอบร่างเป็น MBTI เอาความเข้าใจของคนทั่วไปก่อนละกันตัวแรกคือเป็น I กับ EI กับ E ต่างกันยังไง I คือ introvert นะครับ introvert กับ extrovert เดี๋ยวผมเขียนคร่าวๆอย่างนี้แล้วกัน introvert กับ extrovert เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า introvert คือเก็บตัวใช่ไหม extrovert คือชอบออกไปเจอสังคมแต่ว่าจริงมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมันคือการรับพลังงานอะไรอย่างนี้ป่ะใช่มันคือการรับพลังงานพลังงานของเราส่วนใหญ่อยู่ที่ไหน อย่างเช่นแบบคนที่เป็น extrovert ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่แบบต้องการพลังงานอะไรเงี้ยเขาจะหาพลังงานจากข้างนอกไม่ได้หมายความว่าจะออกไปเที่ยวข้างนอกนะอาจจะแบบนั่งดูทีวีนั่งดูอะไรต่ออะไรให้ตัวเองแบบเอาหัวตัวเองออกไปอยู่ข้างนอกอะส่วน introvert เนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบขอนั่งคิดอาจจะแบบล้างจานแล้วได้คิดอะไรเงี้ยเป็นวิธีการของเขาอยู่ในตัวเองถูกต้องไม่จำเป็นว่า introvert ต้องพูดน้อยอะไรเงี้ยใช่ป่ะ introvert พูดมากก็มีพูดมากมีเยอะอย่างเช่นอันต่อมาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือมี nกับมี S ใช่ไหม N คือ intuition ถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่ายานลางสังหรณ์หรืออะไรก็ตาม intuition เนี่ยคือการมองเรื่องของอนาคตและเรื่องของไอเดียเป็นหลักส่วน sensing เนี่ยเขาเรียกว่าประสาทสัมผัสและอดีตปัจจุบันยกตัวอย่างสมมติเวลาดูรูปภาพสีน้ำมันอ่ะคนที่เป็น S ก็จะแบบภาพนี้นะโอ้โหคนวาดมันต้องใช้เทคนิคนี้ในการอะไรเงี้ยเข้าใจละโอเคจับเชิงปฏิบัติเชิงจับต้องได้เชิงอะไรอย่างงี้ถูกป่ะส่วน N เขาจะแบบผมเห็นภาพมันเศร้าจังอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันอันต่อไปดีกว่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือตัว T กับตัว F มันก็คือ thinking กับ feeling อะไรครับผมคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดอีกเหมือนกันว่าแบบ feeling เนี่ยจะแบบไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยอ๋อใช่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทั้ง2อย่างเนี้ยใช้เหตุผลเหมือนกันแต่เพียงแต่เขาให้ความสำคัญกับเหตุผลคนละแบบเหตุผลของ T เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องสิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่วัดค่าได้มันถูกต้องตามตรรกะในขณะที่ F เนี่ย
จะเน้นไปทางที่สิ่งที่เป็นความเหมาะสมถามว่าทั้งสองคนนี้ใช้เหตุผลไหมใช้แต่เขาใช้กันคนละแบบเขามันก็เลยมี thinking กับ feeling ผมจะบอกว่ามันมีอีกอันนึงเจกับ P คือ perceive ก็คือการรับเจคือการตัดสินใจการตัดสินสิ่งที่มันจะต่างกันคือความชิลแล้วกันความชิลก็คือ P ส่วนใหญ่จะเป็นชิลกว่ายืดหยุ่นยืดหยุ่นใช่ความยืดหยุ่นเพราะว่าเจเนี่ยจะเป็นพวกที่เวลาตัดสินใจเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ดีกว่าพีคือพีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่โลเลไม่ตัดสินใจนะแต่เขาเป็นคนที่รับเนี่ยค่อนข้างรับมันคือการประกอบตัวสอน4ตัวถูกป่ะถูกต้องแล้วคือมีโอกาสเป็น2คูณ2คูณ2 2ก็มีเลขหมด16แบบถูกป่ะ2 2 2 2พอรู้อักษรแล้วเสร็จปุ๊บก็คือการที่ประกอบร่างว่าคนคนนึงเนี่ยก็คือจะเป็นตึกๆๆๆอะไรถูกป่ะถูกต้องพอรู้อย่างงี้แล้วนะผมต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสแอดวานซ์เอางี้แล้วกันผมอยากจะบอกถึงลึกซึ้งเข้าไปอีกนิดนึงก็คืออันนี้คือสิ่งที่ Meyer Bick สอนคือ Meyer Bick คือ MBTI เป็นคนสร้าง MBTI นะแต่ว่าตามทฤษฎีแรกของนักจิตวิทยาที่ชื่อคาร์ล ยุงเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนี้สิ่งที่เขาทำคือเขาแบ่งเป็น intuition เนี่ยมี extrovert intuition กับ introvert extuition เขาจะเรียกว่า N แล้วก็ E ตัวเล็กกับ N I ตัวเล็กอย่างนี้ครับ2ตัวยากแหละ N I กับ N E ถูกต้องมันถึงว่าตัว N เนี้ยก็จะแยกเป็น N I กับ N E ถูกป่ะถูกต้องโอเค S ก็เป็น S I S E อะไรเงี้ย T ก็จะมี T I T E F I F E แค่นี้เองมันจะมีอยู่8ตัว J ไม่มี J I J E ใช่ป่ะไม่ครับแต่ว่ามันจะส่งผลต่อกันสมมุติถ้าเกิดว่าคนที่มี N กับคนที่มี J เนี่ยจะได้ตัว N I เท่านั้นอันนี้แหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึง stick to the plan N E เนี่ยจะคล้ายๆเขาจะเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์แบบรอบด้านคือการเชื่อมโยงคิดให้คิดซะว่าเป็นวงกลมเป็นเป็ดละกันคนที่มี N E เนี่ยพี่จะมีผมจะมีคือเพราะว่าพี่เป็น N แล้วก็มี P ใช่ไหมผมมี N แล้วก็ P ความคิดสร้างสรรค์อ่ะชอบไปใส่ความคิดสร้างสรรค์ความคิดเชื่อมโยงสามารถจับแพะชนแกะเก่งชอบแบบเปรียบเทียบนู่นเปรียบเทียบนี่คิดมีอะไรผุดขึ้นมาในหัวชอบคิดไอเดียอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือ NE ถูกป่ะถูกต้องแล้วก็ NE หมายว่า N ที่มี P อยู่ด้วยหรอใช่ N ที่มี P อยู่ด้วยจะเป็น NE ถูกต้องจะเป็น NE เท่านั้นส่วน NI เนี่ยคือ N ที่มี J อยู่ด้วยคนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีความคิดมีไอเดียของเขาเหมือนกันกลับมาคอร์สเบสิกอีกครั้งครับโอเคเมื่อกี้เป็นพาร์ทแอดวานซ์ที่ถ้าใครอยากศึกษาให้เดี๋ยวก็ลองไปอ่านศึกษากันงั้นเอามากลับมาเบสิกว่าการที่เราจะได้ตัวอักษร4ตัวของเรามาเราต้องทำยังไงบ้างไปลองทำแบบสอบถามดูก่อนแต่แบบสอบถามเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกนะพอทำแล้วเราควรจะไปตรวจเช็คอีกทีว่ามันแบบเราตรงกับแบบนี้เรามีแบบเหมือนการวัดผลนะว่ามันตรงกับเราจริงๆหรือเปล่าถูกป่ะใช่จบเบสิกแล้วว่าตัวอักษร4ตัวเนี้ยคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาเข้าพาร์ทของความสนุกอย่างหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นี้ในวงการของพวกเราก็คือเราเป็นวงการที่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยสนุกตรงการเอามาเขาเรียกว่าอะไรเดียวมาดูมาอย่างอะไรเงี้ยสนุกดีโอเคงั้นที่พี่ทำมาเนี่ยพี่ได้ INFP โอเคอยากให้เมฆวิเคราะห์ว่าเมฆว่าถ้าพี่ไม่ได้ทำมาเมฆเขาจะดูออกไปว่าพี่อันนี้ปะอันนี้นะเป็นวิธีการวิเคราะห์นะครับสำหรับคนที่สนใจนะผมจะวิเคราะห์อย่างนี้ผมเห็นว่าพี่เตอ่ะข้อแรกเลยคือมีความคิดสร้างสรรค์สูงผมจะคิดไว้แล้วว่าพี่มี NE ฉะนั้นแล้วอ่ะผมจะเดาได้ว่าพี่มีเป็น Nแล้วก็ P ผมจะเดาแล้วว่าพี่มี NE แน่ๆเพราะพี่มีความคิดสร้างสรรค์รอบด้านต่อมาผมมองแล้วว่าพี่อ่ะเป็นคนที่มีความเชื่อมของตัวเองเป็นคนที่ฉันเชื่อแบบนี้ฉันก็จะทำแบบนี้อันนี้พวกเพื่อนสนิทจะรู้เลยพี่ปรึกษาไปงั้นแล้วสุดท้ายพี่จะเลือกในสิ่งที่พี่คิดไว้แล้วแต่แค่ถามไปอย่างนั้นแหละผมจะเดาได้ว่าพี่อาจจะเป็น FI ก็คือ introvert feeling แล้วก็มี extrovert intuition ผมก็จะเป็นอย่างนี้ละต่อมามันก็จะดูแค่ E กับ I จะเป็น E หรือ I ผมจะดูที่สิ่งที่พี่อ่อนแอที่สุดฉะนั้นแล้วผมจะมาดูว่าอันไหนคือจุดอ่อนของพี่ SI หรือ TE คือ SI เนี่ยมันจะเป็นการจัดการข้อมูลให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยสมมุติคนที่นั่งสมาธิได้นานอยู่กับปัจจุบันได้นานคือการฝึก SI เหมือนกันการสรุปข้อมูลอะไรเงี้ยคือ SI คนที่มี NE สูงๆอ่ะจะเป็นพวกที่สมาธิสั้นซะส่วนใหญ่พี่นั่งสมาธิยากเพราะพี่จะชอบคิดฟุ้งซ่านมากผมก็จะรู้สึกเอ๊ะนี่อาจจะเป็นจุดอ่อนของพี่ก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของพี่แต่เราต้องดูว่าจุดอ่อนอันไหนที่พี่พัฒนาได้ยากที่สุดซึ่งคือที่ไม่บอกคือการพวกคอนโทรลคนการเป็นลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่อันนี้ยอมรับจริงๆว่าสำหรับพี่ยากมากก่อนที่มาเทปนี้เราได้ส่งแบบทดสอบคร่าวๆให้ทุกคนได้ทำแล้วก็ผลออกมาที่บอกก็คือออฟจุมพลและจอร์ดได้แบบเดียวกันคือ ESTJ ซึ่งตรงข้ามกับที่ทุกตัวเลยจอร์ดนะครับเป็น ESTJ เป็นจอร์ดและออฟจุมพลใช่ไหม TE แล้วก็ตรงข้ามกันหมดเลยอันนี้คือฟังก์ชันที่แข็งแกร่งของเขากับเราก็จะตรงข้ามกันถูกปะใช่เป็น NE แล้วก็เป็น
FI นี่สังเกตว่าตรงข้ามกันหมดเลยครับมันเหมือนเดินกลับด้านนะครับพี่เล่งออกเนี่ยบางทีนะมันออกมันรู้อยู่แล้วแน่ชัดว่าเนี่ยแพ้มันกดยอมแพ้เลย ใช่แต่พี่จะไม่มันกดยอมแพ้เลยพี่จะรู้สึกว่าก็ไม่รู้ก็มันอาจจะได้กันแล้วไม่ดีที่สุดอย่างนั้นแหละ TE เนี่ยจะเป็นคนที่ให้ค่าประสิทธิภาพที่สุดอย่างเช่นแบบเล่นไปก็แพ้ก็เสียเวลาก็เลิกเล่นนิวก็แบบนี้แต่พี่นิวไม่เคยทำแต่นิวน่าจะเป็น I มากกว่าแต่ว่านิวก็จะมีความอันนี้แข็งแกร่งกว่าเหมือนกันถูกต้องผมขอเดานะพี่กับพี่ออฟเนี้ยเห็นสนิทกันอย่างเงี้ยจะตีกันบ่อยพี่จะพยายามไม่อยากตีเพราะพี่ไม่อยากขัดแย้งเขาแต่ว่าถ้าถามความคิดขัดแย้งกันไหมขัดแย้งกันตลอดเวลาแต่ว่าขัดแย้งกันแล้วมันพูดแต่พี่ไม่พูดไงเข้าใจป่ะแต่พี่จะมักจะจบความขัดแย้งด้วยการแบบแต่ว่ากูไม่เห็นด้วยกับมึงแต่กูไม่เถียงพี่เกลียดเถียงเข้าใจป่ะนี่คือสิ่งที่เราทำให้เราสามารถประคองความสัมพันธ์เพื่อนมาได้เนี่ยสมมติออฟเนี้ยคบกันสนิทกันมากใช่ป่ะแต่ว่าพี่จะไม่สามารถแบบโทรไปคุยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยได้เข้าใจป่ะส่วนที่มีเรื่องปัญญาอ่อนพี่เรื่องฟุ้งซ่านอยากได้อันนี้มั้งเอาไงพอโทรไปคุยกับมันอ่ะมันจะจบภายใน2 1นาทีก็อย่างงี้นี่ง่ายแล้วแค่นี้จบแล้วใช่ๆพี่ก็เลยเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่เราเจอกันเราอยู่ด้วยกันเรารู้ว่าเป็นไงแต่ว่าเราจะแบบคุย LINE กันน้อยคุยโทรศัพท์กันน้อยเออแต่พี่กับบางคนที่แบบอย่างแซนเฮอย่างเงี้ยแซนเฮเห็นอย่างเงี้ยพี่จะชอบแบบบางทีชอบดีทอล์กกับแซนเฮจริงเหรอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า cognitive function ใกล้กันของพี่เป็น FINE ใช่ไหมแต่ว่า ENFP เนี่ยจะเป็น NEFI มันเหมือนสลับกันนิดนึงใช่ไหมสลับกันนิดเดียวมันจะทำให้คุยกันเข้าขากันมากก็เป็นอันนี้มั้งเหมือนจะใช่การอัลพันก็เป็น ENFP แล้วคือเหมือนเราจะสนิทกับคน ENFP ง่ายมากไม่รู้ทำไมอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาแข็งแกร่งเนี่ยมีเหมือนกันเหมือนกับพี่อ่ะเข้าตังอะไรเงี้ยที่แบบนานๆเจอทีแต่ว่าก็สามารถคุยได้แบบซึ่งเขาทำออกมาเขาได้แบบเดียวกับพี่เลย ENFP เหมือนกัน The Earth ได้ ENFP เหมือนกันอย่าง The Earth เงี้ยก็จะคอนเซิร์นเรื่องใกล้ๆกันเนื่องจากรู้สึกว่าเป็นคนคล้ายๆกันเลย The Earth พี่เข้าตังแล้วมีใครวะ ENFP มิกได้ป่ะมิกเป็น INFJ หรอถ้ามีเขามีความ J ประมาณนึงอยู่เลย อย่างของพี่เงี้ยมันชื่อเขาชื่อว่าอะไรนะ Mediator หรืออะไรนะผู้ไกล่เกลี่ยผู้ไกล่เกลี่ยอะไรอันเนี้ยครับที่มันจะบอกว่าเอ้ย INFP เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ENFP เป็นนักรณรงค์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมาจากการที่เขาเอามาเรียกคร่าวๆว่าเอ้ยกลุ่มนี้เรียกกลุ่มนี้ละกันเพราะส่วนใหญ่ชอบทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เป็นผู้ไก่เกียร์คือเขาไม่ได้ไปชอบไม่ได้เป็นคนชอบไก่เกียร์ใช่ที่ไม่ได้ชอบไก่เกียร์คือต้องบอกแต่แค่ภาพลักษณ์ที่เขาส่งออกไปคือนักไก่เกียร์เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ชอบเถียงถูกต้องไม่ชอบความขัดแย้งเวลาใครมาเถียงเลยเขาอ๋อครับครับครับใช่ใช่ใช่ไว้ก่อนเราไม่ได้เห็นด้วยเลยนะแต่ว่าเราจะไม่อยากเออพี่เป็นอย่างบ่อยมากเราจะแบ่งเป็นสี่หมวดละกันสี่หมวดนี้ก็คือสมมติ MBTI เนี่ยจะมี personality 16แบบใช่ไหมเราแบ่งเป็นอย่างละ4หมวดหมวดแรกนะครับคือหมวดนักวิเคราะห์ครับผมหมวดนักวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็น N กับ T N กับ T อยู่ด้วยกันนะก็จะมี INTJ INTP ENTJ แล้วก็ ENTP ครับพี่ซึ่งไอ้หมวดนักวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบผู้บัญชาการคือ ENTJ คนที่เป็นพวกนี้ก็จะมีท็อปแท็บมีลุคพี่เห็นความเหมือนกันของ2คนนี้คืออะไรรู้ป่ะความแบบมีเป้าหมายใหญ่ในชีวิตบิ๊กโกพาร์ทของการเป็นนักธุรกิจเขามีความแบบจริงจังและแบบดูน่าเกรงขามากเลยพูดไม่ถูกลุคก็มีความจริงจังนั้นอยู่เห็นได้ในเซฟเฮ้าส์เลยอ่ะใช่เขาไม่กลัวที่จะไปแบบขัดแย้งคนอื่นเพื่อจัดการให้มันได้ประสิทธิภาพลุกบอกว่าเหมือนใช่ทานอสใช่ป่ะลุกทานอสก็ใช่เอออะไรอย่างนั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าการมีปัญหากับชาวบ้านชาวช่องอ่ะไม่ใช่ปัญหาเว้ยเพราะว่าเขาต้องการแก้ปัญหาเขามีอุดมการณ์ที่เขาต้องการจะทำนั่นแหละคือทานอสลุกพี่ว่าลุกมีความพี่มองเห็นความทานอสในตัวลุกสูงมากเลยไม่รู้ทำไมอ่ะนั่นแหละไม่ได้หมายความเป็นคนไม่ดีนะความแบบความยิ่งใหญ่บางอย่างของแพชชั่นบางอย่างต่อมาก็จะเป็น INTJ อยู่ในหมวดนักวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นหลักๆก็มีพี่วิกเตอร์พี่วิกเตอร์นี่น่าจะชัดที่สุดแล้วเพราะว่าชัดมากเพราะว่าคนที่เป็น INTJ อ่ะมันไม่ค่อยมีในค่ายเราแล้ววิกเตอร์เนี่ยตอนเขาอยู่ในโรงเรียนอ่ะเวลาให้เขาวิเคราะห์ให้เขาเลยอ่ะเขาจะแบบเหมือนแบบวิเคราะห์จริงจังโอ้โหเขาจะใช่วิกเตอร์จะพูดเป็นฉากๆด้วยนั่นอะไรเงี้ยแล้ววิกเตอร์จะชอบโดนแซวว่าเหมือนแบบเป็นพิเศษจริงมันจะชอบพลาดอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ INTJ อ่ะตัวจุดอ่อนที่สุดของเขาอ่ะคือ SE คือการใช้ร่างกายแต่วิกเตอร์มันนั้นพัฒนาสิ่งนั้นของตัวเองด้วยการไปออกแบบมันศึกษามันนั้นทั้งเยอะไงอีกคนนึงก็จะเป็นภูวินภูวินก็จะมีความอย่างนี้เหมือนกันชัดเลยถ้าเป็นตัวละครเนี่ยเอาที่ชัดเจนเราจะมี Snape Batman อะไรเงี้ยต้องสังเกตว่าทุกตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบฉันมีสิ่งที่ฉันต้องการแล้วฉันจะวางแผนให้แบบให้ไปถึงให้ได้โดยที่แบบบางทีอ่ะเขาจะเก็บความเป็นตัวเองได้เก่งมันคือความสมดุลของบุคลิกภาพแต่ละแบบจุดอ่อนจุดแข็งที่มันใช่เก่งไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่พูดของเมย์มาดีกว่าอันนี้คือ
เพราะของเมฆคือคนที่เล่าทั้งหมดให้เราฟังเมฆเป็นแบบไหนยังอยู่ในหมดนักวิเคราะห์อยู่ท้ายของผมคือ ENTP ENTP เขาจะเรียกว่านักโต้วาทีจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพวกชอบโต้วาทีนะแต่เป็นพวกชอบเถียงชอบเถียงชอบถกสร้างอาร์กิวเมนต์ถือว่าแบบมันดีกว่าจริงเหรออันนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะอะไรเงี้ยก็จะมีผมแล้วก็คนในค่ายไม่มีแล้วถ้าเป็นตัวละครนี่ก็จะเป็นโจ๊กเกอร์ในเรื่องแบทแมนหรือโทนี่สตาร์กสังเกตว่าตัวละครพวกนี้จะเป็นเหมือนแบบสงสัยแล้วก็จะถามเลยโดยที่แบบไม่ได้สนว่าตอนนั้นเขากำลังคุยกันอยู่เขากำลังมันจะเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเขาเรียกว่านักโตวาทีโอเคเรามาอยู่ที่หมวดนักการทูตกันบ้างหมวดนักการทูตเนี่ยจะเป็น NF ไอเดียกับความรู้สึกใช่เมื่อไอเดียกับความรู้สึกอยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงเราจะสามารถเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะเราอาจจะแบบเทียบตัวเองกับเราถ้าเราเป็นเขาเราควรจะทำแบบนี้ถ้าเขาเป็นเราเราจะรู้สึกอย่างนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราเขาเลยเรียกหมวดนักการทูตเพราะมีความแบบcompromise มีความประนีประนอมมีความไกล่เกลี่ยมีความสร้างบรรยากาศมวลรวมภาพความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ป่ะถูกต้องครับในเรื่องนี้โอเคถูกต้อง4อย่างในหมวดนี้มีอะไรบ้าง INFP ENFP INFJ ENFJ ENFP เนี่ยก็จะมีที่เราพูดไปแล้วมีกันแจนเฮพาโอลีฟคนพวกนี้เขาเรียกว่านักรณรงค์มันจะมีความแบบอยู่ง่ายคุยสนุกบางอย่างใช่อยู่ง่ายคุยสนุกเข้าหาคนง่ายเปลี่ยนเรื่องไวคุยได้หมดเลยแต่คนพวกนี้ที่เหมือนกันก็คือเขาเหมือนจะง่ายไงแต่ลึกๆถ้าคนที่เขาสนิทด้วยมันมีเฉพาะมากๆเลยเหมือนเขาจะเปิดใจกันจริงๆกับน้อยมากเหมือนกันนะใช่เพราะเขามี FI เขามีความเชื่อของตัวเองใช่ดูภาพลักษณ์ดูเหมือนจะเฟรนลี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเขาเลือกกลุ่มที่เขาจะเนี้ยมากเลยอ่ะเหมือนจะเปิดแต่ปิดอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะใช่ก็จะมีแบบอย่างแบบพีเตอร์แพนเงี้ยก็อาจจะเป็น ENFP ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอย่างอันนาโฟรเซนอะไรเงี้ยมีความรักสนุกนิดนึงป่ะหมดเนี้ยใช่รักสนุกเฮ้ยจริงๆนี่ชัดเจนเลยนะความรักสนุกบางอย่างต่อมา INFP คือแบบพี่แบบพี่เขาเรียกว่าผู้ไก่เกียร์ถ้าจะมีก็จะมีดีเอิร์ธก็เป็นแบบได้แบบนี้พี่ดีเอิร์ธเข้าตังซึ่งคนกลุ่มเนี้ยจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะเป็นก็อย่างเงี้ยแหละครับแต่ชิวๆมากเลยพี่ตอนอยู่เซฟเฮาอยู่เข้าตังอ่ะคือแบบด้วยความที่ไม่เข้าได้ทำงานด้วยกันอ่ะแต่พอมาอยู่ด้วยแล้วมันแบบมันชิลไปหมดมันง่ายมันรู้สึกเหมือนแบบชิลมันพี่ไม่อึดอัดแม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะจะเป็นคนที่มีความเชื่อของตัวเองดื้อก็ดื้อตาใสอะไรเงี้ยแบบโอเคครับแต่ฉันไม่ทำอยู่ดีเว้ยเปลี่ยนเลยมาคนจะชอบบอกว่าพี่ดื้อเงียบดื้อเงียบใช่ใช่อันนี้แหละคือ INFP ถ้าเป็นตัวละครก็จะมีลุคสกายวอล์กเกอร์มีอะไรอีกโฟโดใช่โฟโดก็เป็น INFP โฟโดในหลอดออฟเดอะริงใช่ป่ะใช่โฟโดในหลอดออฟเดอะริงอ่ะดูใจดีแล้วคนเข้าหาง่ายอะไรนิดนึงใช่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหาต่อให้รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เถียงอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วคนเลยเรียกว่าผู้ไก่เกียร์คนเลยจะแบบคบหาค่อนข้างเยอะน่ารักอะไรเงี้ยแต่ลึกๆก็ดื้อเงียบใช่เขาจะเป็นจะดื้อจะมีความเชื่อของตัวเองอะไรเงี้ยส่วน INFJ เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะบอกว่า INFJ เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่หายากที่สุดอะไรเงี้ย INFJ ใช่ผู้ที่ทำอะไรเพื่อกลุ่มโดยส่วนรวมค่อนข้างมองเลยด้วยความชอบเป็นกันมากเลยเอ็นเช่นวานโยดาอะไรเงี้ยเป็นสายแบบไม่ใช่ตัวพระเอกไม่ใช่ตัวอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่เหนือกว่าเป็นใช่เป็นคนที่เหนือกว่าเป็นผู้แบบเป็นแบ็คอัพใช่ใช่ไหมแบ็คอัพใช่อย่างนั้นอ่ะคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผู้ให้มีความเป็นผู้ให้ใช่ยอมเป็นผู้ให้ยอมเสียสละเพื่อกลุ่มได้ผู้ให้ผู้สอนที่เห็นมาเหมือนหมดเลยดัมเบิลดอร์ชาวเซเวียชาวเซเวียอะไรอย่างเงี้ยENFJเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีความเชื่อเรื่องการทำเพื่อผู้คนและเขาอะจะยอมที่เหมือนมาสละบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองได้เพื่อเป้าหมายนั้นอะไรเงี้ยสมมติเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเขายอมที่จะทำแบบนี้จนบางคนอาจจะกลายเป็นด้านมืดเหมือนอนาคินในสตาร์วอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจต่อมาจะเป็นหมวดผู้เฝ้ายามหมวดผู้เฝ้ายามเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆพวกกลุ่มที่อยู่กับอดีตส่วนใหญ่เราจะเป็นพวก S กับ J S กับ J ทั้งนั้นเลยก็จะเป็น ISTJ ISFJ ESTJ ESFJ เพราะอะไรเพราะว่าคนพวกนี้จะเป็นคนที่มี SI Introvert Sensing Introvert Sensing เนี่ยอย่างที่เราบอกกันไปแล้วอย่างพี่ก๊อฟปุ๋ยเมฆอะไรพวกนี้เขาจะชอบความเขาเรียกว่าความปลอดภัยการไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่ค่อยมีความฝันเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วอ่ะเป้าหมายในชีวิตของเขาส่วนใหญ่จะเป็นการปกป้องมีความแบบชอบเป็นจ่าฝูงอะไรนิดนึงป่ะเขาไม่ได้อยากจะเป็นจ่าฝูงนะแต่เขาอ่ะต้องการที่จะให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้เกิดความวุ่นวาย SI จะไม่ชอบความวุ่นวาย ESTJ เนี่ยถ้าเป็นตัวละครก็จะมีทาเมลนี่เกรนเจอร์อะไรเงี้ยนึกออกป่ะ ESTJ เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อาจจะคุยกันลึกๆกับพี่ไม่ได้ไม่ค่อยเลยนานมากเอาจริงพี่ deep talk off น้อยแต่เราอยู่กันแบบสนิทกันในคุยกันแบบสนิทกันความสัมพันธ์ไปแล้วเหมือนมันอยู่ในครอบครัวพี่ยัง deep talk คนอื่นบ่อยกว่าเยอะเลยการมีความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอไปเพราะด้วยความที่ทุกอย่างตรงข้ามกันใช่ไหมเขาเลยมีความสามารถบาลานซ์กันได้เมื่อพี่อยู่กับเขาเนี่ย
เลยเหมาะกับการทำงานอ๋อใช่แต่ว่าทำงานด้วยกันอะทำงานด้วยกันไปได้ดีนะเพราะว่าคนนึงจะเป็นคนที่ฟุ้งมีไอเดียอีกคนนึงจะเป็นคนที่ตบแจงตบเข้าลูกอ๋อนี่คือผมบางทีเวลาเราทำงานรายการหรือทำงานอะไรด้วยกันอะพี่ชอบทำกับออฟนะแล้วอย่างเมฆเหมาะกับแบบไหนอย่างสมมติเมฆแบบไหนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยใช่เวไม่เข้ากับผมเลยเนี่ยในแง่ของแบบคุยอาจจะความคิดการคุยเชิงลึกอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่การคุยเชิงลึกแนวคิดเนี่ยก็จะเป็น ISFJ ที่อยู่ในหมวดผู้เฝ้ายาเหมือนกันคือเขาเรียกว่าผู้ตั้งรับก็จะมีปุยเมฆมีพี่ก๊อฟมีอ้ายแล้วก็บุกวรณิตขัดแย้งความคิดกันบ่อยใช่ไหมใช่มันจะเป็นคนไม่ตรงกันมันจะเหมือนพี่กับพี่ออฟเราจะคุยกันลึกๆไม่ได้เมื่อคุยกันถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราจะทะเลาะกันทันทีแล้วมุกจะรู้สึกว่าแบบพี่เมฆทำไมพี่เมฆไม่ทำแบบนี้เลยพี่เมฆทำแบบนี้แล้วมันจะดีกว่านะคนจะได้มองพี่ไม่แปลกไงแล้วผมก็จะแบบก็พี่อยากทำแบบนี้คือก็จะทะเลาะกันอย่างนี้บ่อยฉะนั้นแล้วเวลาเริ่มคุยกันอย่างจริงจังแล้วไม่คุยละต่างคนต่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนมุกเขาจะเป็นคนคอยจัดแจงเมฆมากกว่าถูกป่ะถูกต้อง ISFJคือกับตันอเมริกากับอเมริกาแล้วก็เอกคนคืออีนี่ป่ะโทนี่สตาร์คือ NTP ถ้าเกิดว่าถามว่าผมกับมุกรักกันแบบไหนก็เหมือนโทนี่สตาร์กับตันอเมริกาครับผมก็คือเมฆอยู่บ้านคือเอาโล่ฟาดต่อมาหมวดสุดท้ายคือหมวดนักสำรวจใช่ป่ะต้องหมวดนักสำรวจสำหรับหมวดนักสำรวจเนี่ยเขาก็จะคือ SP นี่ก็คือมี S แล้วก็มี P เนาะก็คือ ISTP ISFP ESTP ESFP อะไรประมาณนี้ครับผ มซึ่งก็คือมี S กับ P นั่นแหละเพราะมันจะทำให้ต่างกันเลยจากพวก SI อันนี้คือ SP มันคือฟังก์ชันที่ทำให้เป็น Extrovert Sensing Extrovert Sensing เนี่ยมันจะต่างกับ Introvert Sensing Introvert Sensing เนี่ยให้นึกถึงหน้าพี่ออฟเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวชอบความสงบไม่ชอบมีปัญหาวุ่นวายใช่ไหมแต่ Extrovert Sensing เนี่ยให้นึกถึงเฟยเป็น Sensing เหมือนกันแต่ต่างกันเฟยจะเป็นคนที่แบบชอบความท้าทายชอบความเสี่ยงชอบความรวดเร็วรุนแรงใช่เขาเรียกว่าหมวดนักสำรวจหมวดนักสำรวจเนี่ยก็จะมี ESFP เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าผู้มอบความบันเทิงก็จะมีสิงไว้ด้วยความที่ SE นำหน้าเนี่ยจะเป็นพวกที่ชอบความเสี่ยงชอบความท้าทายเนี่ยสิงเนี่ยชัดเจนเลยแล้วสังเกตว่าพวกสิงพวกไว้เนี่ยไปออกรายการลดโรงเรียนใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยจะเล่นเกมเก่งมันจะเล่นได้ดีกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรเงี้ย ESFP ที่ชัดเจนก็จะมีรอนวิสลีย์อะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้รอนวิสลีย์แล้วก็ลูฟี่ก็ใช่นะพี่คือลูฟี่ใช่แต่ซิงเหมือนรอนวิสลีย์ว่ะต่อมานะครับเป็น ESTP เขาเรียกว่าผู้ประกอบการก็จะมีนีโออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นตัวละครในหนังก็จะเป็นแบบสติ๊ดนีโร่กับสติ๊ดพวกหมวดนักสำรวจเนี่ยจะเป็นพวกที่ชอบทำอะไรที่หวาดเสียวเสี่ยงทั้งหมดเลยคือเป็นขั้วตรงข้ามของ SJ เลยแล้วเป็นขั้วตรงข้ามของชาวบ้านเขาช่องเหมือนกันต่อมาก็จะเป็น ISFP อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนักผจญภัยหรือลีเคยทำแล้วแบบนี้ไมเคิลแจ็คสันก็เหมือนจะเป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งมีความเป็นอาร์ติสต์สูงนะแบบเนี้ยใช่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ในเชิงของความคิดสร้างสรรค์เขาจะเป็นเชิงของการที่แบบสร้างสิ่งที่สวยงามให้สวยงามมากขึ้นถ้าตัวละครก็เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เบลล่าวินนี่เดอะพูลอะไรอย่างเงี้ยคนพวกเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ชอบออกไอเดียดูเป็นศิลปินนะมีความศิลปินทางด้านของการเพอร์ฟอร์มอ่ะใช่ป่ะแต่ไม่ใช่เป็นศิลปินทางด้านออกไอเดียถูกป่ะใช่คนที่มี SE สูงๆเนี่ยคนที่เป็น SP เนี่ยจะมีความสามารถในการใช้ร่างกายที่ดีเมื่อเขาวาดภาพหรือร้องเพลงอ่ะเขาจะทำได้ดีกว่าคนที่เป็น N ใช่เขาจะเพอร์ฟอร์มได้ดีแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่ใช่คนที่คิดไอเดียเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้คือความต่างเขาเลยเรียกว่าพวกเนี้ยว่าพวกนักผจญภัยโชว์แต่โชว์เขาอาจจะเพลงเดียวอาจจะไม่เหมือนกันเลยเขาอาจจะกล้าทำอะไรเป็นใหม่อาจจะกล้าร้องท่อนที่แบบดีๆก็สู่อะไรขึ้นมาอะไรอย่างงี้ป่ะเขากล้าทำมากกว่าป่ะเขาด้นสดได้ดีกว่าด้นสดใช่อินพอไวดีกว่าด้นสดได้ดีกว่าแล้วจะเห็นง่ายๆที่สุดเลยเวลาเราไปซ้อมคอนเสิร์ตโอ้โหอะไรชัดเจนเห็นคาแรคเตอร์ทุกคนชัดเจนมากเวลาแบบซ้อมรอบแบบก่อนอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าแต่ละคนความเครียดความเป็นยังไงหลังเจออะไรเงี้ยไอพวก SP ส่วนใหญ่อะมันจะเต้นเก่งไวมากจะเต้นแบบฝึกเต้นแป๊บเอ้าเต้นได้แล้วอะไรเงี้ยส่วนเราจะแบบค่อยๆเต้นช้าๆช้าๆช้าๆอะไรเงี้ยบางทีอะเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เก่งมันอาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันที่เราเก่งมาแต่แรกแต่เราสามารถพัฒนาได้นั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะให้รู้สำหรับคนที่ตามไม่ทันก็ถือว่าให้มาดูว่าเวลาถ้าศึกษาแล้วมันจะคุยมันขนาดไหนใช่นี่คือNEคุยกันถ้าสรุปคร่าวๆว่า
เราศึกษา MPI ไปเพื่ออะไรดีกว่าไม่ว่ามีประโยชน์ยังไงแล้วก็ข้อควรระวังไงบ้างหลักๆเลยคือเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองเสร็จปุ๊บอะเราจะตัวเองเราพัฒนาตัวเองแล้วเราสามารถเอาไปใช้เข้าใจคนอื่นได้ด้วยเมื่อเรารู้ว่าคนทั้งหมดอะในชีวิตโลกเราอะมันต่างกันอะเราจะเริ่มเข้าใจเขาในแบบที่เขาเป็นเขาได้อะเพราะว่าคนเราต่างกันฉะนั้นแล้วอะการทำความเข้าใจคนอื่นอะมันก็จะทำให้เราอะมันอาจจะคีบความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์หรือรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ด้วยดีถูกปะใช่เราจะเข้าใจเขาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเขาเออใช่อันนี้คือตัวอย่างที่ใช้ในส่วนของพี่กับออฟที่บอกว่าพอมันตรงข้ามกันทุกอย่างแล้วพอมันอยู่ถึงจุดนี้ได้เพราะว่าพี่ก็เข้าใจมันไงแล้วมันก็มันเหมือนต่างคนต่างเข้าใจกันเลยก็ขอสรุปอีกทีว่ามันคือทฤษฎีหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มคนหรือถูกศึกษาโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาทั้งหมดนี้มาเป็นทุกอย่างในชีวิตหรือในการตัดสินทุกอย่างอะไรเงี้ยเอาเป็นแนวทางใช่ว่าเป็นข้อเป็นแนวทางใครที่อยากศึกษาหรือสนใจศาสตร์เนี้ยก็ลองไปหาศึกษาเอาที่เรามาพูดวันนี้เราพูดในแง่มุมที่เราประสบพบเจอมาหรือแบบเก็บเที่ยวคนในค่ายเราเนี้ยใครอยากไปศึกษาในมุมตัวเองกลุ่มเพื่อหรืออยากพัฒนาตัวเองก็ลองศึกษาดู MBTI ก็มีไกด์โดยเมฆมาแล้วใช่ครับอันนี้คือจริงๆก็ขอฝากทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันเราทำเพื่อสนองนีดกันเนาะใช่แต่มันคือ for fun อ่ะ for fun ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วมันชอบอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดบังเอิญชอบกันเยอะๆอ่ะอาจจะมีภาค2ถ้าภาค2อยากให้แม่พูดถึงเอเนแกรมได้ภาค2แต่ว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนตากล้องเพราะตากล้องไม่ไหวแล้ว งั้นก็ใครทำอะไรได้นะครับแบบไหนก็เผื่อถ้าอยากแวะมาพูดคุยก็มาคุยกับเราได้ในบางทีใน Twitter อะไรเงี้ยเผื่อเราแบบ raise topic ขึ้นมาก็มาแชร์กันได้นะครับหรือว่าเม้นใน YouTube ก็ได้โอเคครับขอบคุณมากนะครับก็วันนี้ก็หายเล่าเทป MBTI แบบ basic basic นิดๆและ little bit advanced โอเคก็วันนี้หูยถือว่าได้รับความรู้ basic มากเลยขอบคุณเมฆมากที่ให้ความรู้กับพี่นะครับให้เมฆฝากผลงานหน่อยโอเคครับเร็วๆนี้นะครับจะมีซีรีส์ข้อฟ้าของผมครับผมแล้วก็เพลงของวงผมที่เพิ่งปล่อยไปฝากด้วยนะครับชื่อเพลงว่าขั้นตอนสุดท้ายครับผมชื่อวงว่า Send After Six ครับผมโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณเมฆอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เจอกับกระหายเล่าอีกครั้งได้ทุก6โมงเย็นนะครับทาง YouTube Channel GMTV ครับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเมฆต่อก่อน ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ